ได้ล่ะมันได้กันแบบลึกๆของผมเสียงนะนะนะโอเคเอาเสียงเชียตะลันตะลันตะลันลุง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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ไปซะแล้วเฮ้ย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 สูดลึกๆหายใจลึกๆกลั้นนานๆเราต้องการภูมิต้านทานอุณหภูมิคือความร้อนนะครับภูมิต้านทานเยอะๆมากๆอย่างลุงมีเยอะนะจะเห็นได้ว่าลุงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมากใช่ไหมมันไม่เหมือนทางฝั่งมดฝั่งหมอแล้วโอ้ยฝั่งกันยาวเหยียดเรื่องภูมิต้านทานเรื่องฮอร์โมนพวกนี้พวกไวเงินไวทองเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ว่างกันนะพอหนีไปไกลกับลุงสู้เสียงนี่ไม่ได้นี่แหละเพิ่มฮอร์โมนอย่างดีนะนี่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันทุกรูปแบบมันได้ทุกเรื่องนะร่างกายมนุษย์ยิงนัดเดียวได้ทั่วตัวWe'll be right back.
็นไงร้อน ร้อนถึงสะดือยังคุณโยม ร้อนถึงสะดือเป็นไปได้ยังไงเป็นจังไดคุณโยมจบข่าวเอาทีนี้ก็ดูหน้าจอกันนะทีนี้ครับใครได้อะไรก็บอกมาเสียงนั้นสำคัญฉะไหน พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงทำง่ายๆคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวลุงนั่นแหละครับลุงออกเพียวนิจี้นั่นแหละนั่นแหละมันจะสอดแทรกเข้าไปทุกอนุธาตุของของอะไรผมตั้งสมมติฐานไว้เฉยๆนะว่าถ้าทุกหมู่บ้านฟังเสียงตรงนี้อยู่ผมว่าต้นไม้ใบหญ้าของทุกหมู่บ้านนะมันจะเจริญงอกงามนะผมว่างั้นนะเกิดดอกเกิดผลมาเต็มเลยเลยครับเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันที่ผมทำนะก็ลองตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อเวลาควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับมันจะเรียลไทม์มากนะครับจริงๆนะว่าเสียงผมมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอมันออกมาจากจุดเดียวจุดเดียวกันเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่บรับกันมันไม่เบรกกันโอเคไหมแล้วมันจะสนับสนุนกันและกันไปเต็มพื้นที่เลยนะครับมันไม่เหมือนคนละคนถ้าคนละคนแล้วมันไม่ได้เพราะว่าคลื่นเสียงมันต่างกันถ้าคลื่นเสียงลุงมันจะเป็นอย่างนั้นลองดูสิครับบ้านใครต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธัญญาหารให้เสียงลุงเข้าไปอยู่ตรงนั้นดูสิครับยิ่งเป็นเรียลไทม์เนี่ยมันยิ่งสุดยอดนะครับเรียลไทม์มันเป็นคำว่าเรียลไทม์มันเป็นลักษณะคำว่าอากาลิโกนะครับอากาลิโกมันดีตรงที่มันเกิดผลทันทีนะครับลุงลุงออกตามไปฟังลุงมาแล้วค่ะภาวะหลุดโลกนั่นนะนั่นนะแล้วได้ความประกันได้ก็ฟังให้ดีๆนะครับ หายใจโล่งใจเต้นแรงขึ้นคุณยุพเรศนะครับคุณทิกิเนาะภายในรู้สึกโล่งขึ้นครับดีมากด้วยค่อยๆออสโมซิสเอานะครับเพราะเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนนะครับมันจะละเอียดอ่อนเยอะเลยจากเยอรมันค่ะงับอากาศไปด้วยรับพลังงานเสียงไปด้วยตุบตับเต้นแรงภายในซองมีเสียงโกกะโกกะร้อนที่ใบหน้าและทั่วตัวน้ำลายมากด้วยขอบคุณหลายๆคุณอะไรเนาะเดี๋ยวนะคุณทิพย์พญาไทยเหรอพญาทัตเหรอพญาพัดทิพย์พญาพัดเหรอโอเคทิพย์พญาพัดเนาะโอเครับทราบตามนี้โอเคครับค่อยๆฟัง
เวลาเราใช้พวกอย่างเช่นบางทีระบบ Facebook มันล่มมันก็มีเนาะหรือ YouTube ล่มถ้าใครก็ตามที่เวลาดูอยู่เนี่ยสมมติว่าดูแอป Facebook อยู่สมมตินะครับถ้ามันล่มหมายความว่าทางเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของอะไรต่างๆนู่นนะก็มาเปิดดูฝั่ง YouTube ไปทำนองเดียวกันถ้าฝั่ง YouTube มันล่มฟังไปเนี่ยดูไปเนี่ยก็กดมาดู Face ไปเพราะว่าเรามี2แอปให้ดูใช่ไหมล่ะก็ง่ายขึ้นก็ไม่ได้ขาดก็เรียกว่ามีอะไรไม่อะไร อะไร ก็ดีปืด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 มาเหงื่อมากเลยค่ะและรู้สึกร้อนที่หน้าแบ่งใส่หูฟังคนละลูกกับลูกค่ะโอเคอากาศหนาวก็รับพลังงานลุงเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องคุ้มครองค่ะโอเคดีด้วยครับคุณมัทนีนะฮะมัทนาร้อนทั้งตัวเลยกะรู้สึกอุ่นๆที่หน้าอกและมีน้ำลายออกมามากดีด้วยค่ะมีขนหัวลุกด้วยนะเชนะเชขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์จากหลวงมาคุณจันนะครับจันโสภาคำรู้สึกเย็นสบายไปทั้งตัวคะลุงหนูแปลกใจตรงที่หนูไม่รู้สึกร้อนเลยไม่เป็นไรรหัสใครรหัสมันนะครับถ้าหากว่ามันยังคือพูดว่าไงล่ะรับไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะร้อนมันเองครับ นั่นค่อยรับรหัสใครรหัสมันกับสิ่งเหล่านี้พลังงานบริสุทธิ์ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสในหูได้ไหมครับในหูขี้หูวะขี้หูเป็นไงเนาะขี้หูเป็นตุ่มสิเนาะเป็นตุ่มเป็นตอขี้หูทำไมถึงไม่ปักใจว่ามันเป็นไวรัสครับนะอย่าปักใจมันนะครับฟังให้ดีนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ใช้ฆ่าไวรัสไม่มีฆ่าฮะถนนสายนี้เราไม่มีฆ่ากันนะครับถนนสายนี้มีแต่คำว่าป้องกันและกำจัดนะครับป้องกันไวรัสใดๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปฆ่าไวรัสใดๆนะครับจำด้วยครับถนนสายเมตตาธรรมคุณธรรมนี้จะไม่มีคำว่าฆ่าไม่เหมือนถนนสายวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ผมจะเรียกว่าเป็นอาธรรมในด้านสว่างนะครับผมให้ฉายาอาธรรมทางด้านสว่างนะครับอาธรรมทางด้านสว่างนะครับอาธรรมจำหน่อยครับภาษาลุงจำไม่เล่นครับไม่เป็นไรหรอกอาธรรมในด้านมืดก็คือไสยศาสตร์นะครับอาธรรมในด้านมืดคือไสยศาสตร์ไสยเวทอาธรรมในด้านสว่างคือวิทยาศาสตร์นะไอ้พวกนี้ก็จะฆ่าคิดฆ่าอย่างเดียวแต่ทางด้านฝั่งเรามีไหมครับว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจะไม่มีคำว่าฆ่านะครับมีแต่คำว่าป้องกันอยู่ใครอยู่ใครเธอก็อยู่ส่วนเธอนะไอ้ไวรัสอย่างเงี้ยฉันก็อยู่ส่วนฉันนะไอ้ไวรัสเอ๋ยอย่ามาวุ่นวายฉันนะเดี๋ยวฉันเอาเรื่องเธอนะว่าไปหน่อยฉันมีสิทธิโดยป้องกันฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองนะไอ้ไวรัสเอ้ยคิดรูปแบบนี้ครับงั้นอย่ามาก่อกวนฉันนะไม่งั้นฉันฟ้องลุงออกนะไปนู่น งั้นฉันบอกลุงออกตามมาเหยียบถึงที่นะไอ้ไวรัสเอ้ยว่าไปนู่นก็ไปรูปแบบนี้สิครับเวลาไปใช่ไหมล่ะ โอเคนะเข้าใจตรงกันนะคุณที่กินะครับในเรื่องที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับในหูดมันคืออะไรนอรู้จักแต่ว่าขี่หูดภาษาอีสานนะขี่หูดโอเคนะก็ลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้ได้ไงล่ะ
ลุงไม่ใช่หมอนะอย่าไปคิดว่าลุงคือหมอนะห้ามเด็ดขาดต่อไปนี้คนไม่ใช่หมอจะรักษาหมอคนเป็นหมอก็รักษากันและกันไม่ได้ถ้าได้หมอก็ไม่ตายสิเนาะภาษาลุงเนี่ยมันล็อกหมดนะให้รู้ไว้สำหรับคนคิดเป็นนะคนคิดไม่เป็นก็มันก็ไม่ล็อกใช่ไหมถ้าหมอรักษาหมอได้หมอก็ต้องไม่ตายสินะใช่ป่ะพี่ง่ายมันเป็นหลักคิดง่ายๆเราไม่ค่อยคิดกันนึกซะว่าลุงชวนคิดชวนคุยกันแล้วกันเนาะอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นมันหนักหนักอย่างอื่นมาเยอะแล้วนะขนลุกขนพองน้ำตาไหลซึมไม่ร้อนนะแต่เป็นปกติดีโอเคครับถ้าร้อนได้ก็ดีไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรร่างกายเราแข็งแรงดีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์นี้ได้ทั้งนั้นแหละนะครับคุณเพชรายาวราชนะครับผมก็เปลี่ยนนามสกุลให้เรื่อยแหละโอเคจบ YouTube ฝั่งนี้ไปฝั่งเฟซมีไหมวันนี้หนูรู้สึกขนลุกสถานไปทั่วตัวเลยค่ะร่างกายมีอาการกระตุกที่ข้อมือข้อเท้าค่ะและมีความร้อนเข้าถึงท้องน้อยเข้าถึงทั้งท้องน้อยท้องใหญ่นั่นแหละน้ำตาไหลเจ็บที่ขมับนิดๆค่ะแต่ตอนนี้เบาโล่งโปร่งศีรษะลึกชาตะแลนตะแลนตะแลนเจ็บที่ขมับนิดนิดค่ะศีรษะและความร้อนถึงยังคลุกกลุ่นอยู่เลยโอ้ดีจังเลยร้อนนานนะอยู่กับความร้อนบ้านเราเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยเย็นมา 2-3 วันแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์แปลว่าเย็นทั้งวันนะครับไม่ร้อนทั้งวันนะครับแค่ดีไปหมดแหละจบเนาะเอาละ22นาฬิกากับอีก33นาทีพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับนะๆๆๆๆซื้อกินไปหมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วขอแล้วพอปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินสินค้าที่หามาได้จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รถบรรทุกก้าวที่เดินให้ได้รับแต่ความปลอดภัยไปและกลับเนาะก่อนจากกันวันนี้ต้องใช้คำว่าสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอก abnormal และ unconsciousขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่อยู่หลังพรมอะไรด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม